าการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและสตรีครับที่ถือว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญเชื่อมโยงถึงสถาบันครอบครัวโรงเรียนและชุมชนโดยให้การสนับสนุนทีมงานวิจัยจากมหาวิทยายลัยมหิดลในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือต้นแบบในการช่วยป้องกันปัญหาการข่มขืนและการถูกล่วงละเมิดทางเพศครับ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า b e Brave ซึ่งสามารถเข้าช่วยเหลือเหยื่อได้ทันท่วงทีรวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาการคมขืนกระทําชำเราโดยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมงานวิจัยที่จะนำมาจัดแสดงภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2565นี้ครับ โดยโครงการต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำํเราในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนมีรองศาสตราจารย์ดรสุนีกัลยยะจิตอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจยาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมคณะสังคม,มศาสตร์และมนุษยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งก็ได้มีการคิดค้นสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในระบบ iOS หรือว่า Android มาใช้เป็นเครื่องมือต้นแบบซึ่งมีฟังก์ชันประกอบไปด้วย B b r a v e TV การให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายเป็นละครสั้นรวมไปถึง Motion Graphic วิดีทัศน์ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาการถูกค่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรไม่สแสวงหากำไรการนำเสนอความรู้ภาพรวมถึงปัญหาอาชญากรรมทางเพศงานวิจัยทั้งในและก็ต่างประเทศและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือระบบช่วยเหลือฉุกเฉินในยามคับขันของผู้ที่ต้องเป็นเหยื่อเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับมีฟังก์ชัน emergency SOS ซึ่งเพียงแค่กดปุ่มเดียวระบบก็จะมีการส่งข้อความฉุกเฉินและก็แชร์โลเคชั่น ไปทางข้อความ SMS และก็ส่งสัญญาณโทรศัพท์เรียกเข้ากลับไปยังผู้ขอความช่วยเหลือได้ภายในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นครับ